สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักค่ะนี่คือรายการที่นี่ความจริงรีเทิร์นนะคะแล้วก็เป็นรายการของสถานีทีวี24สถานีของประชาชนค่ะแล้วก็เพลงประกอบที่ฟังไปเมื่อกี้คือเพลง Who's Let the Dog Out ก็คือใครปล่อยหมาออกมาค่ะก็งงๆมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ทราบว่าเป็นมวลหมู่หมาของสภาหมาหมู่หรือเปล่านะคะที่ปล่อยกันออกมาเพื่อจะไล่งับไล่ล่าไล่กัดคุณยิ่งลักษณ์อยู่นะคะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็ได้ชมนะคะการเปิดการเปิดคดีนะคะได้มีการเปิดคดีในเรื่องที่ท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็ท่านอดีตประธานรัฐสภานะฮะได้ถูกกล่าวหานะถูกกล่าวหาโดยมวลหมู่สภาที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้นมานะโดยผู้ที่มีอำนาจเป็นเสด็จขาดนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็หลังจากที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยก็ได้ฟังคำแถลงเปิดคดีนะของฝ่ายโจทก์คือฝ่ายปปช.นะแล้วก็คำแถลงเปิดคดีของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหานะฮะคือทั้งคุณนิคมคุณสมศักดิ์แล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะใช้วิจารณญาณได้นะฮะว่าในกรณีเนี้ยเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ใครบางคนนะไม่ทราบว่าเป็นแปะหรือว่าเป็นหัวหน้าแปะหรือคนพายเรือแปะหรือเป็นเจ้าของกรุงลงกาหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบน่ะได้ปล่อยมวลมหาหมาหมู่ออกมาไล่งับคนซึ่งอยู่ในฝั่งของประชาธิปไตยหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นคำถามแล้วก็ในเมื่อท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยได้ฟังคำแถลงเปิดคดีของท่านนายกยิ่งลักษณ์แล้วเนี่ยท่านคิดอย่างไรบ้างคะในกรณีนี้นะคะท่านอาจจะส่ง SMS มานะคะแสดงความคิดเห็นได้ซึ่งในเรื่องนี้เราก็จะได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันโดยละเอียดในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะวันนี้เราก็จะเป็นการแบบลองมาดูซิว่าทำไมถึงได้มีการแบบพยายามที่จะไล่ล่านะคะท่านอดีตนายกแล้วก็มีการไล่ล่าท่านอดีตประธานวุฒิสภานะคะหรืออดีตประธานรัฐสภากันเพราะว่าท่านทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคซึ่งไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นผู้รับใช้หรืออยู่ใต้อำนาจของกลุ่มที่อาจารย์แมวก็ได้พูดถึงไปแล้วเมื่ออาทิตย์แล้วนี่คะนะคะว่าในกรณีของการเมืองการปกครองของประเทศไทยเราตอนนี้เราก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยนอกจากจะไปไม่ถึงไหนคือคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังแบบอยู่แถวฝั่งแล้วก็มีเรือแป๊ะกำลังแบบพายกันชับชับชับเนื้อเพื่อจะหาฝั่งเนี่ยแต่เราก็ไปไม่ถึงฝั่งเนี่ยนะคะแล้วก็ในกรณีนี้ก็ปรากฏว่านอกจากว่าประชาธิปไตยเราก็จะแทบจะไม่เห็นฝั่งแล้วเนี่ยนะคะในกรณีเนี้ยมันก็ยังมีปัญหาอีกมากมายว่าการที่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเกิดมีการมีความรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วผู้สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยฝ่ายของกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มอํานาจเก่าเนี่ยก็ย่อมนะฮะที่จะรู้สึกว่าระคายเคืองหรือเกิดความหวั่นไหวเกิดความไม่มีความสุขนะกับเรื่องนี้ซึ่งคราวที่แล้วอาจารย์แมวก็บอกไปแล้วว่ามันกลุ่มพวกนี้มันก็มีกลุ่มที่เรียกว่าพวกกลุ่มทหารแก่ใช่ไหมทหารแก่เนี่ยเราก็ทราบว่าเป็นใครที่คอยชี้นำชี้เนี่ยตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วก็พยายามจะเข้ามาสู่อำนาจเข้ามาสู่กระบวนการของอำนาจตลอดเวลากลุ่มอำนาจเก่าหรือก็ผู้มีอำนาจเก่านะซึ่งรวมถึงพรรคการเมืองเก่าแก่ด้วยซึ่งพรรคการเมืองเนี้ยเท่าที่ได้มีการศึกษามาแล้วทุกคนก็คงจะทราบว่าก็เป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนอำนาจเก่ามาตั้งแต่เริ่มตั้งพรรคมาเลยนะตั้งแต่เดวันที่ตั้งพรรคมาก็เป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนอำนาจเก่าตลอดเวลาถึงแม้จะมีบางครั้งที่ในชวนหลีกภัยออกมานะฮะเป็นพรรคเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็ออกมาต่อต้านเผด็จการมากแต่ว่าในการต่อต้านเผด็จการนั้นก็เป็นการแบบต่อต้านเผด็จการเพื่อตัวเองจะได้เหยียบเผด็จการขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจแล้วเมื่อมีอำนาจแล้วก็ไม่ได้มีการทำอะไรที่จะเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยขึ้นมาแถมเมื่อเร็วๆนี้ในชวนหลีกภัยก็ยังมาพูดอีกว่าในกรณีนี้ประชาชน
ชาวไทยก็ยังไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรซึ่งก็ทำให้หลายคนไม่สงสัยมากว่าคนที่ไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรนั้นมันไม่น่าจะเป็นประชาชนนะคะโดยเฉพาะประชาชนชาวประชาธิปไตยที่ใส่สีเดียวกับที่อาจารย์แมวใส่นะคะอาจจะมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยมากกว่าในชวนหลีกภัยนะคะเพราะว่าในชวนหลีกภัยเนี่ยโดยต้นตระกูลก็คือหลีกภัยตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ากลุ่มทหารแก่กลุ่มอำนาจเก่านะคะมารวมกันแล้วก็ประกอบสร้างกับกลุ่มพ่อค้าโกงอีกใช่ไหมคะในกรณีของกลุ่มพ่อค้าโกงเนี้ยคราวที่แล้วก็ได้พูดแบบว่าพ่อค้าโกงอย่างไรนะแล้วพ่อค้าส่วนใหญ่แล้วแน่นอนแล้วเขาสิ่งที่เขาคิดมากที่สุดคือการได้กำไรสูงสุดนั่นเองคือ maximize profit นะคะถึงแม้ว่าในโลกปัจจุบันนี้บรรดาพ่อค้าต่างๆหรือว่ากลุ่มที่เป็นประชาชนเนี่ยแล้วเขาพยายามที่จะออกตัวมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ว่าผู้ประกอบการเพื่อมุ่งประโยชน์นะมุ่งประโยชน์เพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ประกอบการที่เขาผลิตสินค้าออกมาแล้วเป็นสินค้าที่ส่งเสริมนะคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นทำให้คนในพื้นที่นั้นมีงานทำนะทำให้คนพื้นนั้นในพื้นที่นั้นมีรายได้ทำให้คนในพื้นที่นั้นสามารถจะอยู่ต่อไปได้ทำให้สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นดีนะฮะหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ชุมชนนะนอกจากชุมชนแล้วก็ทำให้แบบประเทศชาติทั้งประเทศชาติเนี่ยสามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้นะในเรื่องของการเรื่องสวัสดิการสังคมในเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนอะไรก็แล้วแต่ว่าในกรณีของนายทุนของไทยนั้นเราก็จะเห็นว่าขนาดเป็นนายทุนที่จูบปากกันเองอย่างในกรณีของสวนยางที่อาจารย์แมวพูดไปคราวที่แล้วเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครออกมาเลยที่จะซื้อยางราคา80 บาทใช่ไหมคะซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยจันแมวยังพูดว่าเฮ้ยยัง3 โล 100ตอนนี้มัน4 โล 100แล้วค่ะแล้วกำลังจะไปแบบ5 โล 100แล้วนะซึ่งอาจจะเป็น5 โล 100แล้วแถมโลนึงก็ได้นะในกรณีนี้ทั้งในเมื่อราคายางพุ่งไปถึงขนาดนี้แล้วคนที่เป็นในทุนนะในเกี่ยวกับเรื่องยางพาราเอเนี่ยก็อยู่ในพรรคเก่าแก่นะฮะแล้วก็เป็นพรรคที่สนับสนุนทุนดั้งเดิมนะแล้วตัวเองก็ออกมาเองในกรณีที่ออกมาในการที่ขับเคลื่อนในการขับไล่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะแล้วในเมื่อมีการพยายามทุกวิถีทางในการขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยที่ปฏิเสธทุกอย่างในขณะที่รัฐบาลจะลงไปช่วยในราคา90 บาทก็ไม่ยอมจะต้องการจะราคา110แล้วในบัดเนี้ยทำไมในทุนพวกนั้นไม่ออกมาซื้อนะอย่างในราคา80 บาทล่ะถ้าว่าคุณเป็นในทุนที่ดีนะฮะนี่เรายังไม่พูดถึงในทุนที่อาจารย์แมวพูดถึงว่าบัดนี้ในทุนก็มาทำทุกอย่างที่บรรดาแม่ค้าอาหารตามสั่งทั้งหลายเขาจะต้องประกอบอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นการขายไข่ต้มไข่ดาวอาหารตามสั่งหมดทุกอย่างเลยซึ่งในกรณีต่อไปนี้ก็ไม่ทราบว่าบรรดาแม่ค้าเนี่ยอยู่ต่อไปได้อย่างไรนะเพราะนั้นการประกอบกันนะสมคบคิดกันระหว่างทหารแก่นะแล้วก็กลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มพ่อค้าโกงและกลุ่มนักวิชาการกลางที่อาจารย์แมวก็ได้พูดถึงไปแล้วว่านักวิชาการกลางนะฮะก็มีพวกผู้รับเหมาในการที่จะสร้างรัฐธรรมนูญนะฮะตามใจเป็นรัฐธรรมนูญแบบอาหารตามสั่งอะฮะก็คือหมายว่าแท้คุณสามารถจะสั่งมาได้เลยแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นหน้าพ.ศ.ไหนก็ได้นะฮะในพ.ศ.40เนี่ยในเมื่อมันมีแนวคิดว่าอยากจะได้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่แบบมั่นคงนะฮะบรรดาผู้ประกอบสร้างรัฐธรรมนูญเหล่านี้นะนักวิชาการกลางเหล่านี้ก็สามารถที่จะสร้างรัฐธรรมนูญนะที่จะทำให้พรรคการเมืองเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็รัฐบาลก็เข้มแข็งขึ้นมาได้ปรากฏว่าเฮ้ยในเมื่อพรรคการเมืองเข้มแข็งรัฐบาลเข้มแข็งแล้วมันปรากฏว่ามันสนองตอบต่อกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มในทุนใหม่ซึ่งขึ้นมาแล้วเป็นกลุ่มในทุนที่ประชาชนรักมากแต่มันไปสะเทือนสางของกลุ่มอำนาจเก่าเพราะฉะนั้นมันก็เกิดอาการที่ว่าเฮ้ยในกรณีนี้จะให้รัฐบาลเข้มแข็งเกินไปไม่ได้ให้พรรคการเมืองมันเข้มแข็งไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องมีการแบบเฮ้ยแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ก็กลุ่มเก่ามารับเหมาอีกแล้วค่ะซึ่งในกรณีก็พยายามทำทุกอย่างที่จะให้รัฐบาลมันอ่อนแอ
เพราะว่ารัฐบาลมันจำเป็นต้องอ่อนแอเพราะไอ้รัฐบาลที่มันได้มามันได้มาจากเสียงข้างมากของประชาชนซึ่งเป็นเสียงของประชาชนซึ่งเขาคิดว่าเป็นเสียงที่มันไม่น่าจะมีสิทธิ์มาออกเสียงเพราะเป็นเสียงของประชาชนตัวเล็กตัวน้อยเป็นประชาชนที่เขาไม่เห็นว่ามันมีความรู้ความสามารถอะไรที่จะมาแต่งตั้งรัฐบาลนะฮะแล้วรัฐบาลที่ได้มาจากประชาชนพวกนี้ก็ไม่ควรที่จะมาเป็นรัฐบาลที่เป็นผู้นำของพวกเขาซึ่งเป็นกลุ่มอีลีทเป็นกลุ่มที่แบบปัญญาชนชนชั้นสูงหอคอยงาช้างต่างๆเพราะฉะนั้นในกรณีก็เลยมีการรัฐประหารปี2549ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็มีรัฐธรรมนูญใหม่ปี50ออกมาเพื่อจะได้แบบตอบสนองนะฮะต่อตัณหาของคนที่มีอำนาจเก่าขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยกลายเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอนะฮะแล้วถึงแม้ว่าจะมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าองค์กรในการที่จะต่อต้านเสียงข้างมากขึ้นมาแต่องค์กรที่ต่อต้านเสียงข้างมากก็ยังไม่ได้มีอำนาจเหิมเกรมเหมือนกรณีของรัฐธรรมนูญปี50นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่อาจารย์แมวได้พูดไปคราวที่แล้วก็คือว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสมคบคิดกันนะฮะของบรรดากลุ่มของคนที่ไม่ต้องการที่จะให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยต้นไม้ประชาธิปไตยมันสามารถจะเจริญงอกงามขึ้นมาได้โดยกลุ่มของทหารแก่ซึ่งยังแบบคงอำนาจอยู่กลุ่มของอำนาจเก่ากลุ่มของอำมาตย์ทั้งหลายกลุ่มของบรรดาพ่อค้าโกงทั้งหลายนะแล้วพ่อค้าโกงนี่ก็โอ้โหแต่ละคนก็มีแบบเงินแอบซ่อนไว้ในที่ต่างๆนะคะเพราะนั้นในที่ต่างๆในต่างประเทศนะไว้ไม่รู้เป็นพันพันเป็นร้อยร้อยล้านซึ่งแล้วพวกพ่อค้าพวกนี้เองเป็นคนที่เอาเงินมาสนับสนุนพรรคการเมืองเก่านะฮะแล้วก็พ่อค้าพวกนี้เองซึ่งมีลูกหลานอยู่ในพรรคการเมืองเก่าแล้วก็เป็นลูกหลานประเภทที่เป็นผู้นำนะเป็นผู้นำที่อยู่ในม็อบของกปปส.นะคะซึ่งเพราะนั้นในกรณีนี้มันก็เห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มพวกนี้เขาย่อมจะไม่ปล่อยนะฮะไม่ปล่อยให้กลุ่มแบบทุนใหม่อ่ะคุณทักษิณน่ะคุณยิ่งลักษณ์อ่ะมาจากไหนอ่ะสร้างตัวมาเองไม่ได้มีแบบโอ้โหแบบตระกูลแบบเก่าแก่เป็นเจ้าอะไรแบบใหญ่โตอะไรมาแล้วอยู่ดีจะมีอำนาจแล้วก็มามีประชาชนรักได้ยังไงเพราะฉะนั้นเป้าหมายชัดเจนนะเวลาเราไปดูสถานีโทรทัศน์ช่องสีฟ้าเนี่ยเขาก็พูดชัดเจนเลยนะว่าเป้าหมายของกปปส.ที่เขาออกมาขับไล่เนี่ยเพื่อต้องการจะกำจัดและล้มล้างระบบทักษิณล้มล้างระบบชินวัตรค่ะเขาบอกเขาไม่ต้องการนายกคนกลางนะฮะเขาบอกเขาก็เถียงกันกับสนช.อะไรไปทราบเนี่ยเถียงกันบอกว่าที่เขาออกมาเดินขบวนเนี่ยเขาต้องการล้มล้างขุดลากถอนโคลนระบบทักษิณค่ะเขาไม่ต้องการนายกคนกลางค่ะเพราะว่าถ้าว่าเป็นแบบนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแน่นอนพรรคประชาธิปัตย์เองก็คงจะต้องลำบากมากเลยว่าเขาจะสามารถที่จะมาเป็นนายกได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นนายกในค่ายทหารหรือนายกในค่ายอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็มีเสียงแซ่ซ้องออกมาแล้วนะคะจากมวลมหาประชาชนว่าเอ้ยเราไม่ได้ต้องการนายกคนกลางในกรณีปกติเนี่ยในเมื่อมีการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องให้นายกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่นอกจากในกรณีที่มันผิดปกติจริงๆและในกรณีมันผิดปกติก็เป็นยังไงล่ะทางสถานีโทรทัศน์สีฟ้าก็บอกในกรณีปกติที่มันเกิดขึ้นกับกรณีของทักษิณไงกรณีของยิ่งลักษณ์ไงที่ว่าทำยังไงก็ไม่ยอมออกนะฮะซึ่งในกรณีมันผิดปกติซึ่งถ้ามันเป็นกรณีอย่างนี้ก็ต้องเขียนเอาไว้เนี่ยต้องเขียนเอาไว้ได้ว่าให้มีนายกคนกลางได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ผิดปกติแล้วนายกก็ควรจะต้องมาจากการเลือกตั้งอันนี้คือความเห็นของพวกช่องสีฟ้านะฮะช่องสีฟ้าฟ้าแบบฟ้าขอบฟ้าที่เต็มไปด้วยโจรไม่ใช่ฟ้าทลายโจรนะฟ้าของโจรนะฟ้าดาวโจรทั้งนี้ช่องฟ้าดาวโจรเนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งเพลเนี่ยเพื่อกำจัดและถอนรากของ
ถอนโคนระบบทักษิณนะฮะในกรณีนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าการถอดถอนนิคมสมศักดิ์ยิ่งลักษณ์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้ฟังการแถลงเปิดคดีไปแล้วนะทั้งฝ่ายปปช.นะฝ่ายปปช.เราก็ทราบว่าปปช.นี่มาอย่างไรนะฮะนายวิชามหาคุณเนี่ยเป็นคนยังไงนะฮะซึ่งความจริงก็ควรจะถามว่านายวิชามหาคุณตอนคุณทำวิทยานิพนธ์เรียนโทเนี่ยคุณได้ทำวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองเอกสารนั้นทำมาเองได้มีการแบบว่าอ้างอิงหนังสือที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งของปัญหาในเรื่องจริยธรรมนะของคนที่อยู่ในปปช.เนี่ยนะคะทีนี้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยประชาชนก็จะต้องช่วยกันนะคะในการที่จะต้องให้กำลังใจนะคะท่านนายกยิ่งรักมากๆแม้ว่านายกคนปัจจุบันที่จะออกมาปรามว่าห้ามนะคะห้ามไม่ใครให้ใครออกมาเดินขบวนใดๆทั้งสิ้นแต่คุณห้ามไหมฮะที่มันมีเว็บไซต์ของอะไรไอ้หน้ากากขาวออกมาในการที่จะแบบช่วยกันในการผลักดันให้สภานี้ได้มีการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ในกรณีคุณห้ามไหมคุณก็ควรจะต้องให้ไอ้อะไรฮะนึกไม่ออกเลยฮะว่ามันชื่ออะไรฮะกระทรวงดิจิตอลเหรอฮะกระทรวงดิจิตอลของคุณเนี่ยไปไล่ปิดไอ้เว็บพวกนี้หรือเปล่าฮะไอ้เว็บที่ต้องการให้คนมากดไลค์ในกรณีของการที่แบบให้สนับสนุนให้สภาถอดถอนท่านนายกยิ่งลักษณ์คุณจะต้องจัดการเรื่องนี้นะคะแต่ไม่ใช่มาปรามว่าไม่ให้คนเสื้อแดงหรือว่าคนกลุ่มของพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาในการที่จะมาให้กำลังใจนะท่านนายกยิ่งลักษณ์เพราะในกรณีของการให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเราให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์เพราะท่านนายกยิ่งลักษณ์คือยิ่งลักษณ์ค่ะฉันคือยิ่งลักษณ์ค่ะเพราะในกรณีของฉันคือยิ่งลักษณ์นี่คือเราไม่ได้พูดว่าท่านเป็นเพศสตรีหรือว่าท่านเป็นน้องของนายกทักษิณหรือเป็นอะไรทั้งสิ้นแต่ท่านเป็นคนคนหนึ่งที่ลุกขึ้นยืนค่ะแล้วก็สู้ค่ะยืนแล้วก็สู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอดนะคะในกรณีที่เกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้ท่านออกไปนั้นท่านก็ยังยืนหยัดสู้นะถึงแม้ว่าท่านเป็นรักษาการนะคะแล้วก็มีคนมาขับไล่ให้ท่านออกไปและในกรณีนี้กฎหมายก็บอกว่าในเมื่อตำแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงแล้วต้องมีรักษาการใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อในกรณีท่านก็รักษาการอยู่ท่านก็ไม่ได้ออกไปท่านก็ไม่ได้ถอยไปไหนในขณะที่กลุ่มของพวกอำนาจเก่าทั้งหลายก็พยายามทุกวิถีทางที่จะผลักไสให้ท่านออกไปนะใช้กระบวนการวิธีการใช้คำหยาบต่างๆนานาแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ได้พิสูจน์ว่าฉันคือยิ่งลักษณ์ค่ะฉันก็ยืนสู้ได้ถึงแม้ว่าจะมีบรรดาคนปล่อยหมาออกมาเห่าเต็มไปหมดก็ตามนะท่านก็ยังยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นพวกเรานะพวกเราเนี่ยก็จะต้องออกมาในกรณีของการให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์และในเมื่อเราฟังคำแถลงเปิดคดีโดยใช้วิจารณญาณของเราแล้วก็จะเห็นว่าในกรณีเราสามารถจะบอกได้แล้วล่ะว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นถูกหรือผิดแต่ว่าในกรณีของการที่จะลงมติว่าถูกหรือผิดเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่อยู่ในอำนาจของเราประชาชนหรือเปล่าแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็รู้จักสมาชิกของสภาปัจจุบันนี้หลายคนไม่ใช่เหรอคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าท่านสมาชิกปัจจุบันเนี่ยหลายท่านนะฮะท่านก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสภาหมาหมู่มีคนที่เป็นสมาชิกสภาเนี่ยหลายท่านเนี่ยซึ่งก็เป็นคนดีนะฮะคิดว่าท่านก็เป็นคนดีมากซึ่งเราก็สามารถนะฮะที่จะให้กำลังใจของท่านสมาชิกเหล่านี้นะฮะในกรณีที่จะใช้วิจารณญาณในการที่พิจารณาคดีเนี้ยอย่างเที่ยงธรรมที่สุดโดยที่จะไม่ต้องถูกบรรดากลุ่มหมาหมู่ทั้งหลายโดยเฉพาะไอ้กลุ่มที่มันเป็นกลุ่มอะไรฮะไอ้สว40สวต่างๆแล้วไอ้กลุ่มคนบางคนที่เราเห็นหน้าก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มที่มีคติแล้วก็มีความอาฆาตแค้นต่อตระกูลชินวัตรเป็นกรณีพิเศษซึ่งในกรณีนี้คิดว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายนี่ก็สามารถที่แบบส่งไลน์ไปนะส่งจดหมายไปนะส่งอะไรอ่ะส่งสคสไปนะ
ถึงบรรดาท่านสมาชิกสภาต่างๆนะฮะซึ่งเพื่อที่ให้ท่านได้ลงมตินะฮะอย่างเป็นธรรมที่สุดนะฮะเพราะว่าในกรณีของการที่จะลงมติในการถอดถอนบรรดาท่านนิคมสมศักดิ์ยิ่งลักษณ์เนี่ยมันต้องใช้เสียงถึง3ใน5คือต้องใช้เสียง132เสียงนะฮะในการถอดถอนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ประชาชนก็สามารถนะที่จะช่วยกันนะประชาชนช่วยกันนะคะที่จะให้คนในฝ่ายประชาธิปไตยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณนิคมสมศักดิ์หรือท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ตามเนี่ยที่จะได้รับการพิจารณาโดยเป็นธรรมจากบรรดานะฮะสมาชิกนะฮะบรรดาสมาชิกทั้งหลายของสนช.เนี่ยบรรดาสมาชิกทั้งหลายเนี่ยซึ่งได้รับถึงแม้ว่านะฮะจะส่วนหนึ่งนะฮะก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนคสช.รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ตามแต่ว่าในส่วนของฝ่ายที่สนับสนุนคสช.รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็จะมีคนที่มีใจเป็นธรรมนะมีคนที่มีใจเป็นธรรมไม่ใช่เป็นพวกกลุ่มสภาหมาหมูนะฮะซึ่งในกรณีนี้ประชาชนทั้งหลายไม่ว่าท่านจะรู้จักใครเป็นกรณีพิเศษเนี่ยท่านก็อาจจะเขียนจดหมายนะส่ง SMS ส่งอะไรก็แล้วแต่ในหรือว่าเข้าไปในอะไรล่ะในเว็บไซต์ถ้าเขามีเว็บไซต์นะฮะหรือว่าเข้าไปติดต่อทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวก็ไปพูดคุยแต่ไม่ใช่เป็นการล็อบบี้แต่เพื่อจะให้ท่านเนี่ยไม่มีการลงมติด้วยใจเป็นธรรมนะคะเพราะนั้นในกรณีนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีใครฮะมีกลุ่มอื่นๆที่ได้รับการเลือกตั้งมานะคะจากกลุ่มจังหวัดนะกลุ่มตำรวจทหารอะไรต่างๆนะซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยซึ่งกลุ่มคนพวกนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ทำไมฮะเป็นคนที่มีใจเป็นธรรมเพราะนั้นเราจะมีคนที่มีใจเป็นธรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ได้เป็นขี้ข้ารับใช้นะฮะของกลุ่มอำนาจเก่าแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของกลุ่มพวกสว.ซึ่งมีจิตใจอันแบบเหี้ยมโหดและมีความอคติอยู่ในใจตลอดเวลานะคะเพราะนั้นในกรณีนี้ก็อาจารย์แมวก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่รักประชาธิปไตยช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้นะคะในกรณีที่ให้บรรดาสมาชิกของสภาที่จะลงมติถอดถอนเนี่ยได้มีการถอดถอนด้วยใจเป็นธรรมเราไม่ประณามหยามเหยียดท่านสมาชิกสภาทุกท่านเพราะเราทราบว่ามีหลายท่านมากเลยเกินกว่าครึ่งเลยนะคะที่เป็นท่านสมาชิกซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีรู้ในเรื่องบาปบุญคุณโทษและรู้ว่าอะไรถูกผิดและรู้ดีว่าไอ้การเกิดขึ้นของการถอดถอนครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะทั้ง3ท่านนี่กระทำผิดหรือว่ามันเกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องทางการเมืองเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ท่านก็คงจะสามารถพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมได้ค่ะประเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปนะคะในเบรกที่2ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกันในตอนที่2นะฮะในเบรกที่2นี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์แมวก็ได้มีการอธิบายไปแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาทำไมเขาจะต้องพยายามมากๆเลยในการที่ต้องมีการถอดถอนนะท่านนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็ท่านสมศักดิ์นะฮะแล้วก็ท่านนิคมนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องประหลาดใจมากเพราะว่าก็อาจารย์แมวไม่อยากพูดซ้ำกับคนอื่นเพราะคนอื่นก็อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องอย่างกรณีท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์กับนิคมไวยพาณิชย์เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของการเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอยู่แล้วนะในกรณีของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องของแบบอะไรการกระทำผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะซึ่งในกรณีนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นก็การใช้ก็ได้มีการยกเลิกไปแล้วนะก็มีการอธิบายกันแล้วอธิบายกันอีกนะแต่ว่าไม่ว่าจะอธิบายยังไงก็ไม่ได้มีการฟังกันนะก็มีการแบบพยายามโหมกันใหญ่เลยว่ามันเป็นเรื่องของกรณีทุจริตนะ
ตอนนี้ในเรื่องปมของการที่แบบพยายามถอดถอนท่านนายกยิ่งรักเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าในขณะที่ท่านนายกท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าแน่นอนอ่ะท่านก็ได้มีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนะในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายเป็นนโยบายของรัฐบาลนะในเรื่องของการรับจำนำข้าวเปลือกนะฮะในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็โดยที่รับจำนำข้าวเปลือกเนี่ยรับจำนำข้าวเปลือกเหนียวเนี่ย 15,000 บาทนะฮะข้าวเปลือกเจ้าเนี่ย 20,000 บาทต่อเกวียนเนี่ยนะฮะซึ่งในกรณีนี้ปรากฏว่าเจ้าปปช.เนี่ยนะก็อ้างสถาบันวิจัยคือ TDRI ซึ่งเป็นแบบข้อมูลเก่ามากเลยนะแล้วก็มาแบบใช้คำว่ามาทักท้วงนโยบายการจำนำข้าวของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยแล้วก็มีการเตือนนะบอกว่าให้ระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่สองว่าจะรั่วไหลโดยอ้างว่าได้เตือนไปแล้วสองครั้งก็รัฐบาลไหนๆมันก็มีคนมาเตือนตลอดเวลาแหละนะคะไม่ว่ารัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทยนะในกรณีของพรรคประชาธิปัตย์เองก็โครงการอะไรต่างๆนานานะโครงการประกันราคาข้าวโครงการอะไรฮะไทยเข้มแข็งอะไรต่างๆนานาก็มีเงินมีกรณีของการเงินรั่วไหลตลอดเวลานะฮะซึ่งในกรณีก็บอกก็เตือนไปแล้ว2ครั้งนะฮะเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยพรรคฝ่ายค้านก็รับลูกมานะจากกรณีของปปช.เนี่ยก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่26พฤศจิกายนนะฮะ255นะฮะซึ่งท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ยืนยันต่อสมาชิกสภาผู้แทนว่าโครงการรับจำนำข้าวของเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้วมันก็ได้รับประโยชน์จริงๆเกษตรกรก็ได้รับประโยชน์นะคะพรรคฝ่ายค้านก็มาตั้งกระทู้สดอีกนะเรื่องปัญหาการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวโดยส.ส.แน่นอนส.ส.ที่เป็นหมอน่ะแต่ว่าเป็นหมอข้าวนะไม่แล้วก็ไปขโมยข้าวขโมยกระสอบอะไรมาจากไหนก็ไม่ทราบนะฮะจากจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มาแสดงว่าเนี่ยเป็นการทุจริตแบบไร้รอยต่อซึ่งในกรณีพรรคเพื่อไทยก็ได้แก้ต่างในเรื่องนี้ไปแล้วก็ไม่มีในกรณีของการที่จะมีการปปช.ก็ไม่ได้สนใจที่จะนำไอ้ข้อโต้แย้งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอามาพิจารณาในเรื่องนี้นะคะพันนี้ในกรณีนี้แน่นอนปปช.ก็มุ่งหน้าสุดๆเลยในการที่ต้องกำจัดนะท่านตระกูลชินวัตรให้ได้เนี่ยในกรณีของการสอบสวนความผิดของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยคณะกรรมการปปช.ก็มีมติให้เริ่มดำเนินการไต่สวนตั้งแต่วันที่16มกราคม2557ค่ะเนื่องจากว่ามีผู้มาร้องค่ะมาร้องยังปวช.ว่ายิ่งลักษณ์มีพฤติการส่อว่าจงใจแช่มนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายโดยปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการจำนำข้าวและระบายข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ซึ่งคำถามนี้ท่านอัยการสูงสุดก็ได้ถามมาแล้วว่าก็มันเป็นนโยบายแล้วท่านนายกยิ่งลักษณ์เขาสามารถที่ไปยับยั้งสิ่งที่เป็นนโยบายที่ได้ประกาศไว้เป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนได้หรือเปล่านะต่อมาวันที่28นะฮะมกราวันที่16มกรามีการเริ่มการไต่สวนนะฮะวันที่28มกราคม257ปปช.ก็ตั้งกรรมการชุดใหญ่สำหรับไต่สวนคดีนี้นะฮะ18กุมภาพันธ์257ปปช.ก็มีมติเรียกคุณยิ่งลักษณ์มารับทราบข้อกล่าวหาเลยค่ะ20กุมภาพันธ์ค่ะท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะอธิบายถึงความอยุติธรรมของปปช.ค่ะแล้วก็วันที่31มีนาคมท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็เข้าชี้แจงข้อกล่าวหากับปปช.นะคะวันที่8พฤษภาคม257อนุกรรมการไต่สวนปปช.สรุปสำนวนคดีส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.นะชุดใหญ่พิจารณาความผิดของท่านนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งปปช.มีมติให้ถอดถอนยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์จะได้มีการอธิบายนะชี้แจงให้ปปช.ฟังอย่างไรเขาก็ไม่ได้รับฟังค่ะเขาไม่ได้มีการรับฟังไม่ได้มีการพิจารณาใดทั้งสิ้นเพราะ mindset ค่ะ mindset ค่ะคือมันแบบตกผลึกทางความคิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าฉันจะต้องเอาผิดกับ
นายกยิ่งลักษณ์ให้ได้และต้องกำจัดนะอำนาจของกลุ่มทักษิณหรือกลุ่มชินวัตรให้ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาสาเหตุที่เป็นเผด็จการรัฐสภาก็เพราะว่าเลือกตั้งมาทีไรก็ชนะการเลือกตั้งทุกทีแล้วเมื่อชนะการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นผู้นำฝ่ายบริหารในขณะเดียวกันก็ยังสามารถจะคุมเสียงในรัฐสภาได้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาค่ะนั้นต่อมาวันที่8พฤษภาคม2557นะคะคณะอนุการไต่สวนปปช.ก็สอบสำนวนคดีส่งให้นะพิจารณานะฮะส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่พิจารณาความผิดของนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งปปช.มีมติให้ถอดถอนนายกยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะโดยข้อหาที่ปปช.ชี้มูลก็คือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา178และส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามระเบียบตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11นะฮะอนุ1อันเป็นเหตุแห่งการถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากการดำออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา270ซึ่งมีมวลเพียงพอที่จะดำเนินการส่งให้วุฒิสภาดำเนินการถอดถอนต่อไปได้โดยมีมติ7-0ค่ะโอเคค่ะในตอนนั้นมันยังมีรัฐธรรมนูญปี2550อยู่ที่ไหมคะเพราะนั้นคุณอ้างว่าส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา178และส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11วรรค1โอเคระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอาจจะยังใช้อยู่นะแต่ว่าในกรณีของการที่ว่าส่อว่าใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา178นะกฎหมายรัฐธรรมนูญมันไม่มีแล้วค่ะแล้วในกรณีนี้คุณจะใช้อำนาจมาถอดถอนโดย cost of action อะไรคะโดยมูลแห่งคดีอะไรคะในเมื่อมูลแห่งคดีนี้มันหมดไปแล้วนะฮะซึ่งในกรณีนายกปัจจุบันนี้ก็มาบอกว่าเอ๊ะผมล้มล้างแต่รัฐธรรมนูญนะแต่ว่ากฎหมายอื่นๆนั้นมันไม่ล้มล้างไปแต่ในกรณีนี้ข้อหาของคุณมันอ้างอิงรัฐธรรมนูญน่ะในเมื่อรัฐธรรมนูญมันหมดไปแล้วคุณจะเอาข้อหาอะไรที่จะมาอ้างอิงในกรณีที่พิจารณาความผิดของท่านนายกเรื่องนี้ท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ล่ะเพราะในกรณีมันก็เป็นเรื่องโต้เถียงกันได้แต่ในเมื่อคุณกำลังโต้เถียงกับคนที่เป็นแบบประเภท who let the dog outก็คือประเภทหมามีเจ้าของอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาเห่ากันขลมไปเลยนะฮะประเภทหมาหมู่กลุ่มหนึ่งของสนช.ออกมาเห่ากันขลมอย่างเงี้ยในกรณีนี้บางทีมันก็ลำบากมากนะฮะซึ่งเราก็อาจจะถูกหมาบ้าพวกนี้กัดเอาได้นะคะเพราะมันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเลยมันถูกฉีดสารอะไรเข้าไปก็ไม่ทราบไวรัสประเภทหนึ่งนะเป็นหรือว่าเป็นการติดตั้งแอปพิเศษนะในกรณีแอปมันก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือการล้มล้างระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยซึ่งมีตระกูลชินวัตรนะเป็นผู้นำของระบบประชาธิปไตยคนอื่นมาเป็นไม่เป็นไรแต่ตระกูลชินวัตรเข้ามาไม่ได้นะฮะหรือว่ากลุ่มพรรคการเมืองซึ่งได้เสียงมาจากประชาชนซึ่งเป็นเสียงข้างมากของประชาชนซึ่งมีพื้นฐานไม่ได้มาจากกลุ่มแบบชั้นบนนะกลุ่มชั้นบนกลุ่มอำมาตย์กลุ่มอำนาจเก่าต่างๆในกรณีก็ไม่สามารถจะรับได้นะคะเพราะนั้นในกรณีก็เป็นแอปพลิเคชันพิเศษเลยค่ะซึ่งไม่ทราบว่าติดเข้าไปยังไงฝังชิปเข้าไปยังไงนะในตัวของสนช.กลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาเป็นกรณีพิเศษสำหรับการนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเห็นว่านั่นคือเงื่อนปมของการที่จะมีการถอดถอนนะคะท่านนายกแล้วก็ได้มีการแถลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วประชาชนก็ได้รับฟังไปแล้วนะซึ่งท่านก็สามารถจะใช้วิจารณญาณอันนี้ได้ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์แมวอยากจะโยงกลับไปในเรื่องของระบบการปกครองที่อาจารย์แมวได้พูดถึงไปเมื่อคราวที่แล้วก็คือว่าจะเห็นว่าในกรณีของการที่มีการรัฐประหารในครั้งนี้ทั้งรัฐประหารของท่านนายกทักษิณนะฮะในล้มล้างการปกครองของท่านนายกทักษิณและรัฐประหารในการล้มล้าง
อำนาจการปกครองของพรรคเพื่อไทยโดยการนำของท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ตามนะฮะก็เป็นการรัฐประหารโดยอ้างความชอบธรรมนะฮะซึ่งความชอบธรรมในเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นแบบต้องติดนวมอยู่แล้วต้องติดมาอยู่แล้วในเรื่องของคอร์รัปชันซึ่งในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยรัฐบาลยุคนี้รู้สึกจะมีคอร์รัปชันมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าฮะเพราะคุณอยู่มาห้าหกเดือนนี่มีแต่ปัญหาคอร์รัปชันตั้งแต่เรื่องไมโครโฟนมาจนกระทั่งถึงไอ้เรื่องอะไรฮะเรื่องไลน์อะไรของคุณเนี่ยนะฮะ7 ล้านกว่าบาทเนี่ยมีแต่ปัญหาคอร์รัปชันทั้งนั้นเลยไม่มีปัญหาอะไรที่แตะเข้าไปแล้วมันไม่มีปัญหาคอร์รัปชันเลยนะคะเพราะนั้นในกรณีนี้ในกรณีของพวกรัฐประหารที่ออกมาอ้างเนี่ยว่าในการที่ล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยไปเนี่ยก็เพื่อจะได้สร้างประชาธิปไตยที่ดีกว่าถูกไหมฮะซึ่งคราวที่แล้วอาจารย์แมวก็บอกไว้ว่าอดีตนายกก็คือนายอนันต์ปัญญาชุนก็ได้พูดว่าในกรณีของการรัฐประหารมันอาจจะเป็นการรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยก็ได้เพื่อการกอบกู้ประชาธิปไตยก็ได้เพราะว่าเป็นการรัฐประหารรัฐประหารเพื่อจะล้มล้างเผด็จการรัฐสภานะฮะซึ่งในกรณีนี้ในกรณีที่มาล้มล้างการเมืองการปกครองของท่านอดีตนายกทักษิณนะท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยไอ้เรื่องคอร์รัปชันก็เป็นแค่แบบเป็นแบบส่วนประกอบทั้งนั้นแต่ที่จริงแล้วก็เพื่อจะกวาดล้างอำนาจของตระกูลชินวัตรนั่นเองแล้วก็มาอ้างว่าเพื่อประชาธิปไตยที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ในกรณีนี้เมื่อทหารได้รวมหัวกันนะฮะในเมื่อกองทัพได้มีการรวมหัวกันทหารแก่กลุ่มอำนาจเก่าพ่อค้าโกงนักวิชาการกลางเมื่อได้รวมกันมาแล้วแน่นอนล่ะสิ่งที่เขาจะต้องทำนะฮะที่อาจารย์แมวบอกแล้วว่าเขาก็จะออกมาแบบว่าประกาศอย่างหรูหราเลยว่าเพื่อจะให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วเราก็ได้มากอบกู้นะฮะเพื่อให้สังคมนี้สามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้นะคะแล้วเพื่อจะได้มีการปราบคอร์รัปชันอะไรต่างๆนานาแล้วเราก็จะอยู่ในช่วงสั้นมากเลยเสร็จแล้วเราจะคืนอำนาจให้ประชาชนเราก็จะมีการเลือกตั้งเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่ดีกว่ารัฐธรรมนูญเก่าจะมีการเลือกตั้งภายในเร็วๆนี้นะคะซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นแบบที่อาจารย์แมวบอกแล้วเป็นฉากองค์หนึ่งนะเป็นละครอันนี้เป็นฉากแรกใช่ไหมคะฉากแรกหลังจากที่ได้มีการรัฐประหารไปแล้วฉากแรกก็จะมาออกทีวีสวยงามว่าเราทำเพื่อประชาชนเราจะมาอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะเสร็จแล้วเราก็จะคืนอำนาจของประชาชนคืนไปโดยที่มีการเลือกตั้งรัฐบาลพลเรือนเข้ามานะคะเราจะอยู่แบบสั้นที่สุดในระยะเวลาแค่2 ปีนะคะเสร็จแล้วในช่วงนี้เขาก็จะมีการทำไมฮะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมในการที่จะต้องพยายามทำยังไงดีถ้าเราจะอยู่ในระยะสั้นมากเพราะในช่วงเปลี่ยนผ่านเราต้องพยายามสงวนสิทธิประโยชน์และทั้งหมดที่เราอุตส่าห์ลงทุนลงแรงในการทำรับอาหารมาเนี่ยเพื่อจะให้มันอยู่ต่อไปหลังจากที่แบบเราได้คืนอำนาจให้กับไอ้รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมาแล้วทหารกองทัพบรรดากลุ่มนั้นเก่าก็ยังมีอำนาจอยู่เพราะนั้นเราจะต้องพยายามสงวนรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆและสิทธิประโยชน์อะไรที่มันจะได้มาในช่วงที่เราเป็นรัฐบาลชั่วคราวเป็นอินเทอริมกัฟเวอร์เมนต์อยู่เนี่ยเราก็พยายามโกยเข้ามาให้เราเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นรายการโครงการอะไรต่างๆนานานะโครงการโปรเจกต์ระยะสั้นระยะยาวโครงการที่น่าขำมากคือโครงการรถไฟความเร็วปานกลางค่ะมันเป็นบ้าไปแล้วแล้วไอ้สารรัฐธรรมนูญคนนั้นมันหายไปไหนฮะทำไมไม่ออกมาถามแล้วว่าไอ้โครงการรถไฟปานกลางเนี่ยสร้างมาทำไมเพราะว่าถนนลูกรังยังมีอยู่อะเนาะหรือว่าไอ้โครงการรถไฟปานกลางนี่มันต้องผ่านถนนลูกรังได้ด้วยหรือยังไงคือมันแบบนั่นน่ะเป็นสติปัญญาของคนที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญน่ะคิดดูอ่ะแล้วในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์แมนก็บอกแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานในการต่อต้านเสียงข้างมากค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาจะอธิบายต่อไปนะเพราะฉะนั้นในกรณีก็พยายามสงวนอำนาจของตัวเองแล้วอำนาจที่จะสงวนไว้ที่ไหนไว้ในรัฐธรรมนูญไงเ
ราะฉะนั้นในกรณีของการที่อยากร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องตั้งคนของตัวเองมาไงทหารกี่คนนะที่อยู่ในกระบวนการนะปฏิรูปในกระบวนการสร้างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญกระบวนการเรื่องต่างมีทหารกี่คนนะแล้วมีคนของตัวเองกลุ่มสนับสนุนกลุ่มอำนาจเก่าอีกกี่คนนะและมีประชาชนกี่คนที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นก็ต้องสร้างองค์กรพวกนี้ขึ้นมาเพื่อจะร่างไอ้รัฐธรรมนูญที่สงวนอำนาจของตัวเองเอาไว้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อมีการเลือกตั้งกันแล้วยังไงตัวเองก็สามารถจะมีอำนาจต่อไปได้และก็สามารถที่ย่ำยีอำนาจของคนอื่นที่ไม่ใช่พวกของตนและก็สามารถย่ำยีอำนาจของประชาชนไปได้เพราะฉะนั้นที่อาจารย์แมวได้พูดไปคราวที่แล้วว่าการแทรกแซงทางทัพทางรัฐธรรมนูญของกองทัพเนี่ยสามารถจะทำได้3ทางนะฮะก็คือโดยวิธีสบัญญัติแล้วก็วิธีสบัญญัติวิธีทางสารบัญญัติแล้วก็ทางสถาบันนะฮะซึ่งในกรณีของวิธีสบัญญัติก็คือในกรณีของการตั้งองค์กรสนช.สภาปฏิรูปนะฮะคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนานาขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีการแล้วก็เอาไอ้องค์กรหน่วยงานต่างๆไอ้องค์กรต่างๆที่ตัวเองสร้างขึ้นมานี่แหละเป็นคนทำสารบัญญัติคือเนื้อหาของรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ของตัวเองนั่นเองในกรณีนี้ยังไม่พอมีเนื้อหาทางรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีที่จะไม่ให้นายกมาจากส.ส.ทำยังไงดีจะได้นายกมาจากคนกลางนะก็เกิดมีแบบแล้วก็จะทำยังไงดีที่จะไม่ให้บรรดาผู้แทนทั้งหลายนั้นมันมีพรรคการเมืองเพราะว่าแล้วถ้าเขาทำให้เขตเลือกตั้งมันใหญ่ขึ้นอ้าวในกรณีนี้ไอ้ส.ส.ที่ไม่มีพรรคการเมืองมันจะเอาเงินที่ไหนนะที่จะมาลงเลือกตั้งแล้วจะเอานโยบายอะไรไปขายกับประชาชนนะเพราะนั้นการที่จะบอกเอ้ยจะทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยสามารถจะไปเป็นส.ส.มันจะเป็นไปได้ยังไงฮะในกรณีที่ออกไปหาเสียงต่างๆนานาค่าลดหาเสียงค่านู่นค่านี่ค่าโปสเตอร์อะไรต่างๆมันต้องใช้เงินใช้ทองมากมายก็พยายามทุกอย่างที่จะกำจัดแล้วก็จำกัดอำนาจของคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยและของประชาชนด้วยแล้วก็ไม่พยายามที่จะให้พรรคการเมืองนั้นมั่นคงที่จะสามารถมาแข่งขันกับกลุ่มอำนาจเก่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือตั้งบรรดาสภาสมาองค์กรหน่วยงานอะไรต่างๆที่จะมาจัดตั้งกฎหมายสารบัญญัติเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ครองหน้าต่อไปเท่านั้นยังไม่พอนะก็มีประการที่3มาเพิ่มอีกก็คือได้มีการตั้งองค์กรที่ว่า Counter Majoritarian Institution นะฮะเพราะนั้นเป็นองค์กรที่ต่อต้านเสียงข้างมากโดยเฉพาะเลยนั้นไอ้องค์กรต่อต้านเสียงข้างมากฟังดูดีใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยในกรณีของประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เสียงข้างมากลากไปเฉยๆเนี่ยเสียงข้างน้อยก็จะถูกทำไมฮะข่มเหงแต่ปรากฏเมืองไทยไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของเสียงข้างน้อยข่มเหงเสียงข้างมากค่ะมันเป็นเรื่องเสียงข้างน้อยลากไปค่ะลากกันไปนะฮะกกปสลากกันไปพรรคฝ่ายค้านที่ไม่มีปัญญาเป็นรัฐบาลก็ลากกันไปนะบรรดาพ่อค้านะฮะซึ่งมีเงินมากแต่เป็นเสียงข้างน้อยเพราะตัวเองมีแค่หนึ่งเสียงเวลาลงคะแนนเสียงก็ลากกันไปนะออกเงินมาเพื่อจะทำยังไงดีแล้วก็ให้คนที่เป็นด็อกเตอร์ที่น่าเกลียดมากที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเพศอะไรก็ออกมาบอกว่าการที่คนที่มีความรู้นั้นควรจะมีเสียงมากกว่าประชาชนธรรมดานะเพราะคนมีความรู้ก็ควรจะมีร้อยเสียงประชาชนธรรมดาก็น่าจะมีหนึ่งเสียงหรืออาจจะไม่มีเสียงเลยนะดีที่บอกว่าเขาอาจจะออกกฎหมายมาก็ได้ว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่สามารถจะเสียภาษีมรดก50ล้านได้ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเป็นไงคะเพราะฉะนั้นเฉพาะคนรวยที่มีแบบมรดกหรือมีสิทธิ์จะรับมรดกตั้ง50ล้านเข้าไปขึ้นไปเท่านั้นจะมีสิทธิ์ออกเสียงอย่างนี้ดีมั้ยฮะก็เป็นประชาธิปไตยที่ดีมั้ยฮะเป็นประชาธิปไตยของคนกลุ่มหนึ่งนะฮะพันธมิตรในกรณีนี้ก็ตั้งองค์กรต่อต้านเสียงข้างมากขึ้นมานะฮะซึ่งองค์กรเสียงข้างมากก็น่าอาจจะเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือในกรณีที่เรามีอยู่ในกรณีปัจจุบันนี้คือกรณีศาลรัฐธรรมนูญนะในกรณีศาลรัฐธรรมนูญในกรณีปปช.ในกรณีองค์กรอื่นๆต่างๆนานานะในกรณีกับอะไรฮะออมบูสแมนนะฮะต่างๆนานาเพื่อที่จะได้มาตรวจสอบนะฮะ
บรรดาผู้นำนะบรรดาสสบรรดาท่านนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงข้างมากของประชาชนนะโดยเอาองค์กรหน่วยงานต่างๆเหล่านี้อย่างศาลรัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะออกมาตรวจสอบนะว่าในกรณีของประชาชนหรือว่าในกรณีของสสที่รับการเลือกตั้งประชาชนเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถจะทำได้ไหมในกรณีก็จะถือว่าเอ้ยไม่ได้ในกรณีถือว่าเสียงส่วนใหญ่จะมาขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ไงเพราะนั้นเราซึ่งเป็นแบบศาลรัฐธรรมนูญจะต้องออกไปขวางเพราะเราเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะ anti majoritarian ก็คือมาเป็นองค์กรที่ต่อตั้งขึ้นมาเพื่อจะขัดขวางเสียงข้างมากศาลรัฐธรรมนูญตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นกำแพงกั้นหรือเป็นตัวขัดขวางเสียงข้างมากนะคะเพราะนั้นเขาก็ทำงานเต็มที่เลยในนามของอะไรนะในนามของไม่ทราบว่าอะไรนะศาลอภิวัตรหรืออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยแต่ว่าที่จริงแล้ววัตถุประสงค์จริงๆก็คือเพื่อจะต่อต้านเสียงข้างมากนะคะที่ประชาชนเลือกตั้งมานี่คือแบบตัวจริงเสียงจริงนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็มีการตั้งสมัชชาคุณธรรมได้ยินชื่อแล้วก็ขำมากเลยนะสมัชชาคุณธรรมซึ่งจะมีผู้มีคุณธรรม5คนนะเป็นแบบหัวหน้าแก๊งแล้วก็จะมีคนอื่นๆอีก50นะช่วยเสนอชื่อคนที่เป็นหัวหน้าไอ้สมัชชาคุณธรรมหน่อยสิคะว่ามีคุณธรรมขนาดไหนฮะเสนอชื่อมาเลยฮะเราก็ได้ไปขุดโคตรเง่าตระกูลมาเลยตั้งแต่แรกเกิดอุแวมาเลยว่าแบบตกฟากบนอะไรฮะตกฟากบนแบบอะไรครับพระไตรปิฎกเหรอฮะไอสภาคุณธรรมเนี่ยแบบขอคุณตกฟากมาก็อยู่ตกฟากมาโดนบนพระไตรปิฎกแล้วก็ลดน้ำมนต์เหรอฮะแล้วตัดสายสะดือด้วยอะไรฮะโดยใบอะไรฮะใบอะไรฮะใบฎีกาหรืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะแล้วตลอดชีวิตมาเนี่ยคุณแบบมีคุณธรรมมาตลอดเลยนะฮะแล้วคุณทำอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นเสนอชื่อมาไอ้5ชื่อเนี่ยอยากจะได้มากเลยและอีก50คนเนี่ยที่มีคุณธรรมเนี่ยที่จะมาชี้บอกว่าไอ้คนนั้นนี่คือแบบที่จะมาชี้แบบนี่คือมาตรฐานคุณธรรมโดยที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยนะโดยเอาไอ้5คนเนี่ยและอีก50คน55คนเนี่ยสมาชิกสภาคุณธรรมเป็นที่ตั้งเนี่ยอยากจะเห็นมากเลยค่ะว่าคนคนนั้นเป็นใครคะเพราะนั้นถ้าหากว่าเขาเสนอชื่อมาแล้วขอให้พวกเราเนี่ยขุดคุยกันให้เต็มที่เลยว่าไอ้คนคนนี้มันสมควรไหมที่จะมาเป็นสภาคุณธรรมเพราะว่าสภาคุณธรรมเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนค่ะมันตั้งขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบคนที่ประชาชนเขาเลือกมาแล้วว่าคนคนนี้ที่เขาต้องการให้เป็นตัวแทนของประชาชนแต่ไม่ใช่ไอ้สภาคุณธรรมซึ่งเราไม่ได้เลือกมันมามันเป็นคนที่กลุ่มอํานาจเนี้ยกลุ่มอํานาจที่ยึดอํานาจจากผู้แทนของประชาชนเนี่ยพยายามจะยัดเยียดเข้าไปเพื่อจะเป็นหน่วยงานในการต่อต้านเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตาดูในเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านี่เห็นไหมฮะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่คนที่เป็นผู้รัฐประหารแล้วก็อ้างว่าทำเพื่อประชาธิปไตยที่จริงแล้วทำเพื่ออำนาจเผด็จการและกลุ่มอำนาจเก่าโดยแท้จริงเลยนะคะงั้นในกรณีนี้เราก็จะเห็นว่าการถอดถอนนะฮะท่านนายกยิ่งลักษณ์นะฮะท่านนิคมแล้วก็ท่านสมศักดิ์เนี่ยผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยประเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้มาวิเคราะห์กันโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทั้ง3ท่านเนี่ยได้มีการเปิดประเด็นเปิดคดีไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้มาพิจารณากันนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์แมวบอกขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเป็นกำลังใจให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นท่านนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งยืนหยัดต่อสู้กับกระแสของความอยุติธรรมทั้งหลายและบรรดาสภาหมาหมู่ทั้งหลายที่ออกมาไล่กัดไล่เห่าท่านค่ะยังไงก็ตามเนี่ยเราก็สู้กันเต็มที่นะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ